เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทางไทย PBS Podcastเว็บไซต์แอปพลิเคชันรวมถึงฟังผ่านสถานีวิทยุที่กำลังเชื่อมโยงสัญญาณรายการภูมิคุ้มกันออกอากาศอยู่ในขณะนี้นะคะมีประเด็นปัญหาข้อสงสัยหรืออยากจะปรึกษาเรื่องของการบริโภคปัญหาเกี่ยวกับการไปใช้บริการหรือซื้อสินค้าต่างๆติดต่อได้นะคะทางรายการภูมิคุ้มกัน Facebook Twitter หรือว่า YouTube ถ้าส่งเรื่องเข้ามาเนี่ยดิฉันจะนำเรื่องเหล่านั้นไปปรึกษาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาทางออกให้กับปัญหาของท่านนะคะวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตมือถือกันบ้างค่ะมีเสียงบ่นกันมากเลยนะคะว่าใครที่ใช้เครือข่ายโทรศัพท์ True และ D-Tac ในระยะ 3-4 เดือนมานี้สังเกตว่าสัญญาณค่อนข้างมีปัญหาและมีหลายคนค่ะที่ร้องเรียนไปยังสภาองค์กรของผู้บริโภคและมูลนิธิเพื่อผู้บริโภครวมถึงการโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆดิฉันได้เห็นแล้วก็ได้มีโอกาสไปร่วมในเวทีแสดงความคิดเห็นเวทีเสวนาเกี่ยวกับคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตหลังการควบรวมกิจการของบริษัท True และบริษัท D-Tac มาก็หลายครั้งต่างมีเสียงสะท้อนมาบอกว่าตอนนี้ประสบปัญหาทั้งคุณภาพสัญญาณแย่ลงกว่าเดิมรวมถึงราคาแพ็กเกจที่ต้องจ่ายแพงขึ้นกว่าเดิมซึ่งมันขัดแย้งกับเงื่อนไขที่กสทช.ชุดปัจจุบันปี2566เนี่ยรับทราบการควบรวมกิจการโครงข่ายโทรศัพท์ True และ D-Tac ที่บอกว่าจะต้องมีการลดราคาค่าโทรและอินเทอร์เน็ตลง 12% และห้ามลดเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถืออันนี้ผิดกฎหมายพอมีเสียงสะท้อนร้องเรียนปัญหาคุณภาพสัญญาณและราคาที่เพิ่มสูงขึ้นไม่มีโปรโมชั่นหรือแพ็กเกจที่มันราคาไม่แพงเหมือนเดิมซึ่งทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเนี่ยได้บอกมาก่อนหน้านี้ว่าเขาได้มีการทำแบบสำรวจความคิดเห็นผู้บริโภคทางออนไลน์เพื่อสะท้อนสถิติว่าปัญหาหลังควบรวมกิจการโครงข่ายโทรศัพท์ True และ D-Tac มีอะไรบ้างและมีการเปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นเมื่อวันที่17ธันวาคม2566ที่ผ่านมานะคะสำรวจความคิดเห็นผู้บริโภคหลังการควบรวมธุรกิจโทรคมนาคมค่ะมีผู้ร่วมแถลงท่านนี้เนี่ยเป็นอดีตกรรมการกสทช.ก็คือนายแพทย์ประวิตรลี่สถาพรวงศาและทางคุณนฤมลเมฆบริสุทธิ์รองผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคผลสรุปการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคหลังการควบรวมโครงข่ายโทรศัพท์บริษัท True และ D-Tac สรุปชัดเจนนะคะว่า81%ผู้บริโภคระบุปัญหาอันดับ1ชี้ชัดผลกระทบ True และ D-Tac ควบรวมกิจการทำให้อินเทอร์เน็ตลดความเร็วหรือลดสปีดลงผิดเงื่อนไขแถมยังมีการปรับแพ็กเกจตามอำเภอใจคุณหมอประวิตรลี่สถาพรวงศาอดีตกรรมการกสทช.ค่ะได้เปิดเผยในการแถลงข่าวว่าเทียบตัวเลขผู้บริโภคร้องเรียนการให้บริการของค่ายมือถือ True และ D-Tac ก่อนควบรวมกิจการและหลังควบรวมกิจการมีเรื่องร้องเรียนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เข้าไปยังกสทช.เฉพาะ2ค่าย True และ D-Tac ก่อนควบรวมธุรกิจในช่วง7เดือนคือมกราคมถึงกรกฎาคม2566ที่ยังแยกกันให้บริการอยู่เนี่ยนะคะมีคนร้องเรียนทั้งหมด944รายเฉลี่ยเดือนละ135รายแต่พอหลังควบรวมธุรกิจในช่วง4เดือนก็คือสิงหาคมถึงพฤศจิกายน2566มีคนร้องเรียน836รายเฉลี่ยเดือนละ210รายมีการร้องเรียนเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นชัดเจนนะคะซึ่งรายละเอียดในการแถลงข่าวครั้งนี้เนี่ยคุณหมอประวิตรในฐานะที่เป็นอดีตกรรมการกสทช.ท่านก็ได้พูดถึงสิ่งที่ผู้บริโภคมีคำถามก็คือเรื่องของคุณภาพบริการสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตที่มันช้าลงเปิดดูคลิปเปิดดูเว็บไซต์ต่างๆในมือถือเนี่ยหมุนติ้วติ้วติ้วอย่างดิฉันที่บอกไปจาก 4G ช่วงเที่ยงคืนเนี่ยลดลงเหลือ 3G เป็นเพราะอะไรที่คุณหมอประวิตรออกมาเปิดเผยในการแถลงข่าวสิ่งที่ผู้บริโภคสนใจก็คือ 1. ราคาจากเงื่อนไขที่มีการรับทราบการควบรวมกิจการของ True และ D-Tac
ก็คือว่าจะต้องมีราคาค่าบริการแพ็กเกจที่ลดลง 12% เรื่องนี้ที่ประชาชนหลายคนร้องเรียนไปบอกว่าราคาไม่ได้ลดนะแถมแพ็กเกจ199บาท299บาทก็แทบจะไม่มีมีแต่499บาท599บาท699บาทจนถึง 1,000 กว่าบาทมีการสะท้อนความคิดเห็นไปฟังเสียงของนายแพทย์ประวิตรลี่สถาพรวงศาอดีตกรรมการกสทช.ค่ะผมยกตัวอย่างก็ได้นะครับในส่วนที่ถามเรื่องค่าบริการเฉลี่ยลดลงร้อยละ12หรือไม่อย่างไรเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนในเชิงคณิตศาสตร์ในเชิงการคำนวณเพราะสิ่งที่ผู้ให้บริการทำก็คือส่งรายงานมาวันที่28กุมภาพันธ์เพราะเขาจดทะเบียนรวมบริษัทแม่วันที่1มีนาว่ามีค่าบริการเฉลี่ยเท่านี้แล้วก็90วันเพราะเราให้ลดค่าบริการเฉลี่ยใน90วันคือมีนาเมษาพฤษภา31พฤษภาเนี่ยค่าบริการเฉลี่ยเหลือเท่าไหร่เขาก็ยืนยันว่าเขาลดแล้วสิ่งที่เขาส่งมาเนี่ยก็เป็นตารางข้อมูลที่สำนักงานต้องไปตรวจสอบนะครับพอตรวจสอบเสร็จสำนักงานก็นำเสนอว่าอันที่1ยกตัวอย่างนะครับเดิมเนี่ยโดยปกติไม่ว่าจะมีการรวมธุรกิจหรือไม่มีการรวมธุรกิจนะครับเขาต้องส่งรายงานรายการส่งเสริมการขายหรือที่ว่าโปรโมชั่นกับค่าบริการมาอยู่แล้วแล้วก็คำนวณเป็นปกติอยู่อย่างที่เรารู้นะครับแต่ก่อนกสทช.บอกว่าเฮ้ยอัตราอ้างอิงของค่าบริการอินเทอร์เน็ตมือถือเนี่ยห้ามเกินเมกละ16สตังค์เมกละ16สตังค์นะครับนั้นตอนเนี้ยถ้าลดลงร้อยละ12ก็ต้องลดมากกว่านั้นอยู่แล้วนะครับปรากฏว่าสิ่งที่ผู้ให้บริการเขาทำเนี่ยเขาขอปรับปรุงตัวเลขคือรายงานที่เคยส่งมาแล้วไม่เกี่ยวกับการลงธุรกิจเนี่ยประมาณกุมภาเนี่ยซึ่งเคยส่งมาเนี่ยมีแพ็กเกจเท่านี้แต่พอจะมาคำนวณว่าลดลง112หรือเปล่าเนี่ยเขาขอเพิ่มรายละเอียดมาเต็มไปหมดเลยมีแพ็กเกจงอกขึ้นมาสำนักงานก็ยังเกิดคำถามนะครับไอ้แพ็กเกจที่งอกเนี่ยมันงอกจริงหรือไม่จริงหรืออะไรยังไงนั่นเรื่องหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอ90วันคือพฤษภาเขาก็ส่งรายงานอีกฉบับเพื่อเปรียบเทียบกันข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่จะเรียนนี้นะครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยก่อนหน้านี้มีค่ายหนึ่งที่กสทุกบอกว่าทุกค่ายเนี่ยอัตราอ้างอิงค่าบริการอินเทอร์เน็ตมือถือเนี่ยเฉลี่ยห้ามเกิน16สตางค์ต่อเมกก่อนรวมธุรกิจเนี่ยเขารายงานมาหมายถึงว่าที่ผ่านมานะครับปีก่อนๆเนี่ยเขารายงานมาเฉลี่ยแค่ประมาณ2สตังค์ต่อเมก2สตังค์ต่อเมกนี่คือประมาณ20บาทต่อกิกะไบต์นะครับซึ่งโอเคก็ดูเอ๊ะเมืองไทยอินเทอร์เน็ตราคาถูกดีอันนี้คืออัตราค่าบริการเฉลี่ยโดยไม่ได้ถ่วงน้ำหนักจำนวนผู้บริโภคผมยกตัวอย่างแพ็กเกจนึงเนี่ยคิดสตางค์นึงอาจจะมีคนใช้งานแค่คนหรือ2คนแต่แพ็กเกจที่คิด1บาทอาจจะมีคนใช้งานล้านคนแต่เขามาเฉลี่ยเอา100บวก1มาหารก็เลย50สตางค์คือเฉลี่ยแบบไม่ถ่วงน้ำหนักไอ้วิธีเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักเนี่ยสิ่งที่ผู้บริโภคผู้ให้บริการพยายามจะทำก็คือใส่โปรราคาถูกเยอะๆแต่ขายน้อยๆเพื่อมาเฉลี่ยอย่างที่บอกนะครับสังเกตตัวเลขนี้ให้ดีนะครับโดยปกติเขารายงานว่าอินเทอร์เน็ตแบบที่ราคาเฉลี่ยที่ไม่ถ่วงน้ำหนักเนี่ยเขารายงานแค่ว่า2สตางค์ต่อเมกนะครับแต่พอถ่วงน้ำหนักจริงปุ๊บนี่น่าตกใจนะครับเพิ่มขึ้น25เท่า50สตางค์ต่อเมกแปลว่าคนไทยเฉลี่ยซื้ออินเทอร์เน็ตค่ายเนี้ย500บาทต่อกิกะไบต์นะครับจากเดิมที่ซื้อแค่20บาทดังนั้นเนี่ยไอ้วิธีการคิดอัตราค่าบริการเฉลี่ยเนี่ยมันต้องเอาจำนวนผู้ใช้บริการมาคำนวณด้วยพอคำนวณแล้วจะเห็นความจริงว่าคนไทยจ่ายแพงอยู่นะครับไม่ใช่จ่ายถูกที่โฆษณาว่าจ่ายถูกเนี่ยคือเล่นกลทางคณิตศาสตร์ดังนั้นคนไทยที่จ่าย500บาทต่อกิกะไบต์เนี่ยสังเกตให้ดีนะครับคนที่ซื้อแบบรายเดือนเนี่ยเอ๊ะจ่าย800ก็ได้ตั้ง40กิกจ่าย4-500ก็ได้10กิก20กิกมันไม่ถึงหมื่นอยู่ละแต่500บาทต่อกิกเนี่ยแปลว่าคนที่จ่ายแบบภาระต้นทุนจริงคือคนใช้มือถือระดับล่างที่เติมเน็ตเป็นครั้งดังนั้นยิ่งจนมากยิ่งจ่ายเน็ตแพงมากยิ่งรวยมากซื้อเหมาเยอะๆก็ยิ่งถูกมากแปลว่าคนที่รับผลกระทบจากการขึ้นราคาหรือการปรับราคาเนี่ยคือคนชั้นล่างอ่ะกลับมาเรื่องที่2แต่พอตอนเนี้ยเขาก็มาสรุปใหม่นะครับว่าหลังรวมธุรกิจเนี่ยมีค่ายนึงเนี่ยที่บอกว่าก่อนหน้านี้ค่าบริการเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ50สตางค์ต่อเมกหลังรวมลดลงเหลือแค่11สตางค์ต่อเมกก็คือลดลงไปตั้งโอ้5เท่าแน่5เท่ามันมากกว่า 12% อยู่แล้วนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าตัวเลขที่รายงานมันถูกต้องไหมผมยกตัวอย่างนะครับอย่างที่บอกถ้าอัตราค่าบริการเฉลี่ยธรรมดาเนี่ยเขาก็เล่นกลโดยการเพิ่มแพ็กเกจเล็กคนแพ็กเกจถูกๆแต่ให้คนใช้น้อยๆมาปนแต่พอตอนนี้เราบังคับว่าต้องถ่วงน้ำหนักผู้ใช้บริการเนี่ยเขาก็เพิ่มใหม่โดยการแจกแพ็กเกจฟรีเล็กๆให้กับคนที่ไม่ค่อยใช้ดังนั้นเนี่ยไอการแจกแพ็กเกจฟรีคือ0บาทนะฮะก็จะดึงค่าบริการเฉลี่ยลงมาแต่ถามว่าคนที่เขาแจกเนี่ยยกตัวอย่างสมมติใครใช้มือถือแบบเติมเงินจะรู้นะครับบางคนก็ไม่ค่อยใช้เน็ตหรอกเขาก็แจกมาคนพวกนี้แจกเน็ตมาเขาก็ไม่ค่อยได้ใช้เขาก็ไม่ใช้แต่ถูกคำนวณว่าเป็น0บาทดังนั้นก็จะดึงราคาค่าบริการเฉลี่ยหลังรวบรวมธุรกิจลงมาดังนั้นตอนนี้สำนักงานกสทช.ต้องสรุปว่าไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีการลดราคาร้อยละ12จริงเรื่องนี้อยู่ระหว่างเสนอกสทช.แต่ผ่านมา2เดือนยังไม่ถึงกรรมการ
ไม่ทราบว่าสำนักงานเก็บเรื่องไว้ตรงไหนข้อเท็จจริงคือไม่สามารถยืนยันได้เลยว่ามีการลดราคาจริงอีกเรื่องนึงที่ผู้บริโภคสนใจก็คือคุณภาพบริการสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตของ True และ Dtac ตอนนี้ทำไมมันช้าอืดลดสปีดลงคุณหมอประวิตรก็ได้อธิบายไว้เหมือนกันเกี่ยวกับคุณภาพบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปฟังเสียงคุณหมอประวิตรค่ะแต่ต้องอธิบายก่อนว่าเฮ้ยเราใช้งานแล้วเน็ตช้าลงมันเกิดจากอะไรอันที่1เรื่องข้อเท็จจริงเลยนะครับเนื่องจาก2บริษัทเขารวมกันเนี่ยให้คิดว่าบริษัทแรกเนี่ยเขามีทางด่วนเยอะเหมือนทางด่วนที่รถยนต์ขึ้นวิ่งนะมีทางด่วนเยอะอีกบริษัทหนึ่งทางด่วนน้อยดังนั้นถ้าทางด่วนน้อยรถเยอะมันก็ติดใช่ไหมพอเขารวมบริษัทกันเนี่ยเขาเอารถที่เคยขึ้นทางด่วนเล็กๆเนี่ยไปขึ้นทางด่วนใหญ่ขึ้นนั้นไอ้เจ้าที่เคยมีทางด่วนใหญ่รถก็จะมาเพิ่มขึ้นมันก็ต้องช้าลงเป็นธรรมดามันคือการเฉลี่ยรถให้ไปอยู่ทางด่วนที่เคยเร็วก็ต้องช้านะครับส่วนที่เคยช้าอาจจะเร็วขึ้นแต่ตรงเนี้ยต้องอธิบายเป็นพื้นที่ผมยกตัวอย่างกันเนี่ยสมมติอำเภอเนี้ยกอไก่ดีขอไข่ไม่ดีดังนั้นลูกค้าขอไข่เวลารวมปุ๊บก็จะไปใช้ของกอไก่จะรู้สึกแย่ลงขอไข่จะดีขึ้นแต่ที่อำเภอนึงเนี่ยขอไข่ดีกอไก่ไม่ดีมันก็จะกลับกันดังนั้นไม่ได้แปลว่ารวมธุรกิจแล้วเนี่ยค่ายนี้จะดีตลอดหรือค่ายนี้แย่ตลอดอยู่ที่พื้นที่คนก็ถามว่าเฮ้ยฉันใช้ค่ายนี้แต่ก่อนมันเคยดีไหนบอกว่าของฉันเนี่ยทางด่วนมันน้อยพอรวมแล้วทางด่วนจะเพิ่มขึ้นทำไมมันแย่ลงเพราะบังเอิญพื้นที่เนี้ยไอ้ค่ายที่ทางด่วนแคบเนี่ยมันดันมีทางด่วนแต่ไอ้ค่ายที่ทางด่วนกว้างมันไม่มาพื้นที่นี้นั้นโดยสรุปเนี่ยมีโอกาสที่ลูกค้าทั้งสองค่ายจะบ่นเรื่องคุณภาพสัญญาณที่แย่ลงอันนี้คือเรื่องการแชร์การใช้ทางด่วนเฉยๆนะครับแต่ประเด็นที่2ที่มีเสียงบ่นมาซึ่งอันเนี้ยอยู่ที่กสทช.ต้องไปตรวจสอบก็คือเรื่องข้อสังเกตเรื่องร้องเรียนว่ามีการลดจำนวนเสาสถานีไหมซึ่งตรงเนี้ยต้องบอกว่าตามเงื่อนไขของกสทช.ลดจำนวนสถานีไม่ได้นะครับคือเรียนอย่างนี้พอกสทช.กำหนดว่าห้ามลดจำนวนสถานีลงแต่เนื่องจากผู้ประกอบการเขารวมธุรกิจเนี่ยเขาหวังที่จะประหยัดต้นทุนก็คืออะไรที่ซ้ำซ้อนก็ลดลงเขาจะได้ประหยัดมีกำไรเพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยเข้าใจว่าถ้าเราอ่านแถลงข่าวของบริษัทไม่ผิดนะครับเขาบอกเขาไม่ลดจำนวนสถานีนะเขาทำสิ่งที่เรียกว่าซิงเกิลกริดคือเคยมีโครงข่ายของค่ายที่1แล้วมีโครงข่ายค่ายที่2ก็ทำให้มันลดต้นทุนดังนั้นสิ่งที่เขาลดเนี่ยอาจจะลดจำนวนเสาแต่ว่าเสาคือเสาเหล็กนะครับแต่สถานีเครื่องวิทยุที่แขวนบนเสาเนี่ยจะไปแขวนบนเสาอีกของต้นนึงดังนั้นเนี่ยจะบอกว่าจำนวนเสาเหล็กลดลงแต่จำนวนสถานีไม่ลดลงนี่คือคำอธิบายในเชิงธุรกิจว่าเฮ้ยเครื่องวิทยุเครื่องส่งสัญญาณเนี่ยไม่ลดหรอกเพียงแต่ว่าไอ้เสาเหล็กที่เห็นเนี่ยมันเสียค่าเช่ายกตัวอย่างนะครับว่าถ้าไปตั้งบนที่นาของใครหรือตั้งบนอาคารใครต้องเสียค่าเช่าเขาก็ประหยัดค่าเช่าประหยัดค่าเช่าแต่คำถามว่ามันผิดไหมตรงนี้ต้องอยู่ที่ว่าเขาทำยังไงผมเรียนอย่างนี้อ่ะก่อนที่จะไปผิดนะผมยกตัวอย่างอันนี้อาจจะดูยากหน่อยนะครับก็คือถ้าเรามองว่าเรามีเสาต้นที่1อยู่ตรงนี้รัศมีทำการก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเสาต้นที่2ใกล้กันรัศมีทำการก็อยู่ใกล้กันจะเห็นว่ามันถ้าเสาอยู่คนละพิกัดมันไม่ทับซ้อนกันพอดีนะครับอย่างเสาต้นที่1เนี่ยก็เป็นสีดำเสาต้นที่2เป็นสีน้ำเงินพอย้ายต้นที่2ปุ๊บแปลว่าส่วนขอบของสีต้นที่2มันก็จะหายไปพูดง่ายๆคือตรงกลางยังใช้คนที่เคยอยู่ใกล้เสา2เสาไม่รู้สึกแต่คนที่อยู่ปลายเสา1จะรู้สึกทันทีกลับไปอีกเสา1ก็รู้สึกเหมือนกันใช่ครับเพราะมันถูกขยับโอเคดังนั้นหลักของการขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมของกสทช.คือว่าการตั้งสถานีทุกครั้งต้องลงพิกัดพิกัดก็คือพิกัดโลเคชั่นเลยนะครับว่าเส้นลุงเส้นแหวงที่เท่าไหร่ไม่ใช่แค่เรื่องบ้านเลขที่นะครับไม่ใช่บอกเฮ้ยอยู่หมู่ที่อะไรตำบลอะไรแต่ระบุถึงขนาดเส้นลุงเส้นแหวงเลยดังนั้นเนี่ยพอขออนุญาตได้อนุญาตนั้นปั๊บเนี่ยเปลี่ยนสถานที่ไม่ได้ถ้าจะเปลี่ยนต้องมาแจ้งกสทช.อันนี้คือเปลี่ยนสถานที่นะครับถ้าบริษัทบอกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้เลิกเพียงเขาเปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานกสทช.ต้องตรวจสอบก่อนว่าเขาขออนุญาตไหมเพราะจะมีผู้รับผลกระทบอย่างที่บอกบริเวณชายขอบเสาสัญญาณจะแย่ลงพอเขาเปลี่ยนพิกัดเนี่ยสำนักงานกสทช.ต้องไปบอกให้เขาเพิ่มกำลังส่งให้ครอบคลุมพื้นที่ชายขอบเดิมให้มันรับสัญญาณให้ได้ถ้าไม่ฉะนั้นก็ผิดกฎหมายแต่ที่สองถ้าสมมติบังเอิญเจอนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าถ้าบังเอิญเนี่ยเขาเลิกไปเลยไม่ใช่แค่เปลี่ยนเลิกไปเลยเนี่ยไม่ได้นะครับและอธิบายนิดนึงต่อให้เปลี่ยนนะครับแล้วทำให้พื้นที่ที่เคยได้รับบริการตรงชายขอบที่เคยมีบริการเนี่ยบริการมันหายไปก็ไม่ได้นะครับเพราะกฎหมายเนี่ยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมถ้าผมจำไม่ผิดมาตรา20ผู้ให้บริการจะพักหรือหยุดให้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ได้ยกเว้นได้รับความชอบจากกสทช.ดังนั้นเนี่ย
สมมติไอ้ใช้ขอบเนี่ยมันเคยได้รับบริการวันนี้คืนนี้บริการหายไปถือเป็นการพักหรือหยุดให้บริการจะชั่วคราวหรือไม่ชั่วคราวก็ไม่รู้แหละค่ะต้องขออนุญาตกสทช.ดังนั้นกรณีเดียวที่บริษัทจะทำถูกต้องนะครับเกื่อที่1ย้ายพิกัดแจ้งสำนักงานขออนุญาตอันที่2ต้องปรับกำลังส่งให้ครอบคลุมรัศมีเท่าเดิมค่ะถ้ารัศมีหายไปแม้แต่นิดเดียวผิดกฎหมายครับนี่คือสิ่งที่สำนักงานกสทช.ต้องตรวจสอบค่ะไม่ใช่ปล่อยให้เกิดปัญหาว่าผู้บริโภคที่เคยใช้บริการอยู่ดีๆแล้วใช้ไม่ได้หรือเคยใช้เร็วๆแล้วใช้ช้าค่ะตรงเนี้ยเรายังไม่ทราบข้อเท็จจริงว่ามันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเพียงแต่อธิบายข้อกฎหมายกับเทคนิคในการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมว่าอะไรที่ทำได้อะไรที่ทำไม่ได้ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นสภาองค์กรของผู้บริโภคมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคอดีตกรรมการกสทช2ท่านนักวิชาการหลายๆมหาวิทยาลัยรวมถึงดร.สมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDRI ก็เคยออกมาให้ข้อมูลทักท้วงแล้วว่าไม่ควรมีการอนุญาตให้ควบรวมกิจการโทรคมนาคมเลยเพราะมันผิดกฎหมายมันกลายเป็นว่าบริษัทที่ควบรวมกิจการมีส่วนแบ่งตลาดที่เกินกว่าอีกบริษัทหนึ่งก็คือ AIS ผูกขาดการตลาดและมันจะส่งผลกระทบกับประชาชนผู้บริโภคเพราะว่าทางเลือกมันลดลงตามกฎหมายก็ไม่ได้มีการอนุญาตให้ควบรวมกิจการที่กินรวบแบบนี้อยู่แล้วหลายฝ่ายทักท้วงหมดเลยดิฉันทำข่าวดิฉันอ่านข่าวเรื่องนี้และสัมภาษณ์ทุกคนก็คือทักท้วงหมดเลยแล้วกรรมการกสทช.ชุดปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีมติเสียงข้างมากรับทราบการควบรวมกิจการอีกแล้วตอนนี้พอมันสะท้อนปัญหาขึ้นมาจริงๆจะไปยกเลิกการควบรวมกิจการได้ไหมมีรายงานว่ากรรมการกสทช.ซึ่งประกอบด้วยรองศาสตราจารย์ดร.สุพัฒน์สุพัชลาไสยพลอากาศโทดร.ธนพันธ์ไหลเจริญศาสตราจารย์กิติคุณดร.พิรงรองรามสูตรและรองศาสตราจารย์ดร.สมภพภูริวิไกรพงศ์ได้มีบันทึกข้อความด่วนที่สุดที่สทช1003/353เรื่องขอให้มอบหมายสำนักงานกสทช.รวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์และผลกระทบต่อผู้บริโภคอันเนื่องมาจากคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์คลื่นที่ปัญหาอัตราค่าบริการสูงขึ้นและการเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจการให้บริการโดยอัตโนมัติเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมกสทช.ครั้งที่23/2566วันพุธที่20 ธันวาคม 2566ช่วงนี้นะคะเราจะไปคุยกับคุณนฤมลเมฆบริสุทธิ์รองผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคค่ะว่าผลโพลที่เกิดขึ้นมีเสียงสะท้อนจากผู้บริโภคที่ทำการสำรวจความคิดเห็นว่า 81% เนี่ยผู้ใช้เครือข่ายโครงข่ายโทรศัพท์ True และ Dtac เนี่ยมีปัญหาเพราะฉะนั้นจะมีแนวทางเพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนเรื่องของคุณภาพบริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตหลังการควบรวม True และ Dtac อย่างไรฟังจากคุณนฤมลค่ะสวัสดีค่ะคุณนฤมลค่ะสวัสดีค่ะผลการสำรวจความคิดเห็นผู้บริโภคเกี่ยวกับการควบรวมของ True และ Dtac จากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคล่าสุดภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็เราทำผลโพลเมื่อวันที่9-23 พฤศจิกายนะคะก็ 2,000 กว่าคนนะคะที่ร่วมสะท้อนปัญหามานะคะหลักๆเนี่ย 81% เนี่ยพบปัญหาทั้งหมดเลยนะคะ 14% เท่านั้นที่ไม่พบนะคะแล้วก็ค่ายที่พบปัญหามากที่สุดจริงๆเราสำรวจทุกค่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ายที่ให้บริการธุรกิจโทรคมนาคมทั้งหมดในเมืองไทยนะคะ True Dtac AIS แล้วก็ NT นะคะเราสำรวจทั้งหมดแต่ปรากฏว่า2อันดับแรกเนี่ยเป็นของ True กับ Dtacปัญหาที่พบหลักๆ5อันดับแรกเนี่ยเจอเลยก็คือสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยล่าช้านะคะแล้วก็สัญญาณหลุดบ่อยแล้วก็โปรโมชั่นเดิมหมดเนี่ยต้องใช้โปรโมชั่นใหม่ที่แพงขึ้นแล้วก็ค่าแพ็กเกจราคาที่ถูกเนี่ยหายไปนะคะมันเป็นเหมือนกับลักษณะที่ว่าค่าบริการเนี่ยมันไม่มีทางเลือกนะคะเพราะเหมือนทุกค่ายจะราคาพอๆกันนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องดับสุดท้ายที่5เนี่ยจะเป็นเรื่องการให้บริการหลังการขายก็คือ call center โทรติดยากก็มักจะพบปัญหาและอุปสรรคหรือเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการไม่ครบถ้วนหรือกว่าจะพบเจ้าหน้าที่ได้ก็เจอปัญหาว่าติดต่อนานมากค่ะเราคิดว่าประเด็นปัญหาตอนนี้มันมีหลายเรื่องที่ผู้บริโภคนอกจากสะท้อนเรื่องโพลแล้วนะคะเรายังมีรายละเอียดที่ผู้บริโภคส่งมาต่างหากอีกนะคะอย่างเช่นการรื้อถอนเสาสัญญาณน
ะคะซึ่งผู้บริโภคที่เป็นผู้ให้เช่าพื้นที่เนี่ยก็บอกก็ส่งให้ข้อมูลเรามาว่าเออเนี่ยถ้าเขารื้อถอนเสาสัญญาณอย่างเงี้ยคุณภาพอินเทอร์เน็ตหรือการให้บริการของผู้ประกอบการมันจะลดลงหรือไม่อะนะคะตอนนั้นคือก่อนที่เราจะทำโพเนี่ยมันก็มีเรื่องร้องเรียนประเภทนี้อยู่แล้วก็อีกเรื่องนึงที่เราเจอแล้วก็ก่อนที่จะทำโพนะคะอันมีเรื่องร้องเรียนลักษณะแบบเดียวกับที่ทำโพเนี่ยเข้ามาด้วยนะคะเพราะนั้นประเด็นปัญหาเรื่องกรณีแบบนี้เรายังคิดว่ากสทช.เนี่ยต้องมีบทบาทสำคัญในการที่จะจัดการปัญหาเรื่องนี้นะคะค่ะซึ่งจริงๆแล้วคุณผู้ฟังคุณนรมนคะเรานำเสนอมาโดยตลอดเนาะรายการภูมิคุ้มกันเพื่อผู้บริโภคแล้วก็สื่อรายการอื่นๆด้วยเท่าที่เห็นในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเกี่ยวกับความกังวลก่อนการควบรวมตั้งแต่ปลายปี2565ที่มีทั้งนักวิชาการด้านสื่อต่างๆเช่น TDRI ดร.สมเกียรติเนาะแล้วก็ทางสภาองค์กรของผู้บริโภคทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภครวมถึงกลุ่มเครือข่ายผู้บริโภคคือถ้าให้ควบรวมเนี่ยมันต้องมีปัญหากระทบกับบริการและราคาที่เก็บกับผู้บริโภคแน่นอนใช่ไหมคะทุกฝ่ายต่างสะท้อนมาแต่สุดท้ายคือกสทช.ก็มีมติเสียงส่วนใหญ่รับทราบการควบรวม True และ DTAC อนุมัติไกลๆแหละว่าอย่างนั้นเถอะใช่ไหมคะให้ควบรวมกันได้แล้วพอตอนนี้มันมีเสียงสะท้อนมาจริงๆว่ามันมีปัญหานะตั้ง 81% ที่จาก 2,000 กว่าคนเนี่ยมันก็น่าจะพอรับฟังได้ไหมคะว่ากสทช.ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วตอนนี้ค่ะจริงๆระยะเวลาที่เราเก็บนี้สั้นมากนะคะแล้วก็ผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็ยินยอมที่จะส่งข้อมูลที่เขาได้รับผลกระทบเนี่ยมาให้เราด้วยนะคะคือแนบข้อมูลมาให้เลยนะคะแล้วก็มีข้อเสนอแนะที่สำคัญนะคะที่เขาเสนอแนะทั้งผู้ให้บริการเองแล้วก็กสทช.ทีเนี้ยเราจะพูดประเด็นอย่างเงี้ยประเด็นที่จะนำเสนอเนี่ยจะให้กสทช.เอาไปตรวจสอบนะคะก็อย่างเช่นเขาเสนอไปที่บริษัทเลยนะคะเรื่องการปรับปรุงคุณภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ดีขึ้นต่อเนื่องเสถียรขยายครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่นะคะแล้วก็รวดเร็วตรงตามที่แพ็กเกจระบุด้วยนะคะเพราะเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมันไม่เป็นไปตามแพ็กเกจเลยนะคะความเร็วมันลดลงราคาแพ็กเกจเนี่ยให้ถูกลงนะคะลดราคาแพ็กเกจให้ถูกลงให้มีโปรโมชั่นที่เลือกหลากหลายราคาที่สมเหตุสมผลเพราะเราพบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เนี่ยจะมีรายได้ไม่มากน้อยกว่า 15,000 บาทจนถึง 25,000 บาทจะอยู่ในระดับนี้ที่จะใช้บริการแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้บริโภครายเดือนแล้วก็คิดว่าโปรโมชั่นที่หลากหลายแล้วก็มีราคาที่สมเหตุสมผลเนี่ยน่าจะตอบโจทย์ของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มนะคะเพราะว่าปัจจุบันก็มีทั้งผู้พิการใช่ไหมคะผู้ที่ต้องใช้บริการอินเทอร์เน็ตอย่างเช่นนักเรียนคนที่ศึกษาทางไกลใช่ไหมคะระบบการศึกษาที่จะต้องใช้อินเทอร์เน็ตตรงนี้มันเป็นคนที่มีรายได้ไม่มากทั้งนั้นเลยหรือบางท่านไม่มีเป็นภาระของผู้ปกครองเพิ่มขึ้นในกรณีที่ต้องซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นด้วยบางบ้านไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตเฉพาะผู้ปกครองนะคะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เด็กอย่างเช่นอย่างบ้านดิฉันเนี่ย5คน4คน5คนเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตใช้แพ็กเกจโทรศัพท์อย่างน้อยเดือนนึงไม่ต่ำกว่า 4,000 บาทโอ้เยอะนะคะเนี่ยใช่ค่ะเพราะว่าเรามีทั้งอินเทอร์เน็ตบ้านเรามีทั้งอินเทอร์เน็ตมือถือแล้วแต่ละมีครอบครัวมี 4-5 คนก็คนละ500กว่าบาทบ้างถ้าเราต้องใช้แพ็กเกจบริการถูกไหมคะที่มันต้องติดต่อเยอะๆเด็กๆก็ยังต้องใช้ละ200กว่าบาทนะคะตอนนี้100กว่าบาทไม่มีแล้วนะคะจะกลายเป็นระบบเติมเงินหรือเติมแพ็กเกจแต่ละเดือนซึ่งมันยุ่งยากก็ใช้เป็นรายเดือนนะคะหรือ300กว่าบาทต่อคนตอนนี้ค่าแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตหลายบ้านรวมถึงบ้านเราแล้วก็บ้านพ่อแม่เราที่ต้องต่อถึงกันด้วยก็ถูกประมาณเดือนประมาณนี้นะคะ อันนี้เป็นภาระที่เล่าให้ฟังนี่เป็นภาระที่เล่าให้ฟังว่าคือหนึ่งครอบครัวมันไม่ใช่แค่มิติที่ครอบครัวเขาเท่านั้นแต่ยังมีเขาอาจจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ด้วยถูกต้องเขาอาจจะต้องมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าต้องซื้อโทรศัพท์ให้แม่ใช่ไหมคะเพราะเดี๋ยวนี้โทรศัพท์พื้นฐานก็ไม่มีแล้วต้องเสียค่าบริการอยู่ก็แทบจะไม่มีแล้วนะคะก็ต้องซื้อมือถือไว้คุณพ่อคุณแม่เพื่อจะมานั่งคุยกันคอกันไลน์คุยกันเพื่อถามสารทุกข์สุขดิบกันอันนี้ก็เป็นค่าบริการทั้งหมดนะคะไม่ใช่บ้านหลังเรานะแต่เป็นบ้านของพ่อของแม่ด้วยใช่เพราะว่าอย่างคุณนฤมลเนี่ยก็ต้องจ่ายค่าแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตให้ลูกใช่ไหมคะดิฉันน่ะก็ต้องจ่ายแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตให้แม่ขนาดแม่คนเดียวนะพ่อไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตนะคือเวลาคุยก็คุยกับทั้งพ่อทั้งแม่ก็คือวิดีโอคอลก็จะได้คุยกับทั้งสองคนอย่างเงี้ยของคุณแม่ดิฉันจ่ายให้เดือนละ588บาททั้งของคุณน้ำกับของคุณแม่ก็1,000กว่าบาทแล้วใช่ของดิฉัน747บาทแล้วอ่ะ
ก็เนี่ยพันกว่าบาทแล้วแค่2คนเองนะคะใช่แต่ถ้าเราเพิ่มคุณลูกเพิ่มคุณดิฉันมีลูก2คนก็ต้อง2คนใช่ไหมคะลูก2คนค่ะอันนี้รวมๆค่าบริการที่ต้องรับภาระนะคะเพราะฉะนั้นการมีตอบโจทย์ผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มเนี่ยมันถึงต้องไปเจาะจงว่าเด็กก็ใช้เท่านี้ก็ได้ผู้ใหญ่ก็ใช้เท่านี้ก็ได้พอไหมแล้วก็แพ็กเกจนั้นมันจะต้องส่งเสริมการใช้งานของเขาด้วยนะคะหรืออีกข้อนึงที่ผู้บริโภคพูดมาเนี่ยก็คือการให้บริการอย่างตรงไปตรงมาค่ะนะคะทำตามเงื่อนไขแพ็กเกจที่ระบุไว้คุณจะเปลี่ยนแพ็กเกจหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อนเพราะปัจจุบันเราพบนะคะเขาเปลี่ยนแพ็กเกจแหละเขาแจ้งแหละแต่เขาส่ง SMS มาบอกว่าคุณใช้แพ็กเกจเท่านี้นะแต่ไม่ได้บอกนะว่าถ้าเราไม่ยินยอมเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะส่งข้อมูลไปหรือไปใช้แพ็กเกจหรือบริการอันนั้นเรากลายเป็นว่าเราอาจจะต้องเข้าไปในระบบเขาเพื่อไปขอเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่ซึ่งอันนี้มันก็เป็นภาระของผู้บริโภคอีกนะคะอันนี้เป็นข้อเสนอแนะต่อผู้ให้บริการนะคะแต่อีกเรื่องนึงที่สำคัญเขาพูดถึงที่เรากรุ๊ปรวมมาจาก 2,900 กว่าคนเนี่ยค่ะเขาพูดถึงกสทช.เรามีข้อเสนอแนะต่อกสทช.ด้วยนะคะก็คือ1นะคะอันดับหนึ่งเลยก็คือยกเลิกการครบรวมอันนี้มาเป็นอันดับหนึ่งเลยเพราะว่าเขามองว่าครบรวมแล้วก็ยังไม่ได้เห็นประโยชน์ที่ผู้จะบริโภคจะได้รับโดยตรงนะคะทั้งสัญญาอินเทอร์เน็ตก็ยังมีปัญหาอยู่ราคาก็ยังแพงราคายิ่งแพงขึ้นนะคะแพ็กเกจก็ไม่หลากหลายจริงอย่างที่กสทช.ไปกำหนดเอาไว้นะคะอีกเรื่องนึงก็การควบคุมมาตรการตรวจสอบให้บริการอย่างเข้มงวดอันนี้เรายังไม่เห็นมาตรการนี้นะคะอันนี้ตัวมูลนิธิเองที่ทำงานเรื่องการรับเรื่องร้องเรียนเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นมาตรการคุมเข้มหรือตรวจสอบกันอย่างเข้มงวดอย่างไรแต่เราได้รับทราบจากกสทช.ว่ามันมีการรายงานจากผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยเข้าไปที่กสทช.แล้วว่าก่อนการครบรวมเนี่ยมันจะมีการให้ทำมาตรการเฉพาะอยู่นะคะภายใน90วันเนี่ยคุณจะต้องทำมาตรการเฉพาะซึ่งมีประมาณ20ข้อแต่เอาหลักๆที่เกี่ยวกับผู้บริโภคเนี่ยหลักๆเลยนะคะมันน่าจะมีเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทราบถึงแพ็กเกจการให้บริการหลังการครบรวมว่ามีอะไรบ้างอันที่2ก็คือราคาที่ทางกสทช.กำหนดว่าจะต้องมีมาตรการอัตราส่วนลดค่าบริการเนี่ยไม่น้อยกว่า 12% ค่ะถามว่ามีไหมตอนนี้ผู้บริโภคทราบไหมคะแต่มีแต่คนบ่นว่าแพงขึ้นอันนี้มันขัดกับหลักการที่กสทช.กำหนดไหมเขาก็บอกว่ามันมีการรายงานไปแล้วเราก็เลยพบว่าอย่างที่เราจะเห็นเมื่อวันที่15เนี่ยมูลนิธิได้เชิญคุณหมอประวิตรลีสถาพรวงศาเนี่ยมาให้ข้อมูลก็บอกว่าอ๋อแพ็กเกจแบบนี้มันถูกซ่อนอยู่ในโปรโมชั่นของเขานะจากการรายงานเนี้ยมันก็จะดูฉัวเฉลี่ยลงทันทีนะคะแล้วคุณหมอประวิตรบอกไหมคะว่าโปรโมชั่นลับราคาถูกของค่ายมือถือ True และ Dtac เนี่ยค่ะเขาขายจำนวนโปรโมชั่นมากน้อยเท่าไหร่มีคนซื้อไปเยอะไหมโปรโมชั่นนี้มันจำนวนไม่ได้บอกแต่เอารายละเอียดโปรโมชั่นเนี่ยไปใส่ไว้ในรายงานว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างแล้วเราตรวจสอบมันทำให้เวลาตามข่าวหรือเวลาที่หรือว่าเว็บไซต์ของค่ายมือถือได้ไหมคะอันนี้ไม่มีช่องทางถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้มาตรการต่อไปก็คือการกำกับดูแลผู้ประกอบการทำตามข้อตกลงเนี่ยมีบ้านมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเนี่ยเราถือว่าการที่คุณส่ง SMS มาบอกว่าคุณใช้บริการได้เท่านี้เนี่ยมันเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภคหรือเปล่าเนาะเพราะว่าเขาไม่มีทางเลือกใช่ไหมคะมันเป็นการกำหนดโดยผู้ประกอบการฝ่ายเดียวและอีกอย่างนึงเนี่ยช่องทางที่คุณน้ำถามเนี่ยมันมีไหมตอบให้ได้เลยค่ะไม่เห็นว่ามีค่ะนะคะเพราะว่าเท่ากับเราเข้าไปในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยเราก็จะเจอแต่โปรโมชั่นที่เป็นราคาที่ค่อนข้างสูงใช่ไหมคะส่วนโปรโมชั่นเติมเงินเนี่ยมันก็จะเติมเงินได้1วัน2วันก็จะเป็นประมาณนี้แต่ถัวเฉลี่ยราคาแล้วก็ยังแพงอยู่ก็อย่างเริ่มต้นเนี่ยที่ดิฉันไปสำรวจดูนะของ Dtac อะค่ะมี399 499 599แต่ว่าอันนี้มันเป็นราคาที่ไม่รวมแวด 7% ไงคะถ้ารวมแวดอีกก็จะสูงขึ้นไปอีกใช่ค่ะก็เอาง่ายๆว่าราคาที่เขาประกาศในเว็บไซต์ถามว่าตอนนี้ราคาต่ำกว่า299แล้วได้เน็ต20จิกมีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเคยใช้เน็ต20จิกเนี่ยเขาบอกเขาก็จะเจอ SMS ข้อความว่าโปรโมชั่นของท่านเนี่ยหมดอายุแล้วก็ต้องไปต่อโปรโมชั่นใหม่ซึ่งถ้าคุณจะใช้เน็ต20จิกที่เคยใช้เหมือนดูซีรีส์ดูอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ต้องไปซื้อโปรโมชั่นที่มันราคา
ใหม่เนี่ยก็คืออาจจะแพงขึ้นถูกไหมคะ ค่ะเพื่อที่จะมาได้ดูในรูปแบบแบบเดิมได้เนาะก็คืออัตราความเร็วเท่าเดิมอะไรเงี้ยนะคะ อันนี้มันเป็นเรื่องลักษณะรายละเอียดของเงื่อนไขที่มันไม่เป็นไปตามข้อตกลงเนาะแล้วก็ที่ผู้บริโภคก็มักจะเจอปัญหาว่าเอ๊ะแล้วยังไงอ่ะเขาจะตรวจสอบตรงไหนมันไม่มีนะคะเพราะอะไรเพราะข้อมูลต่างๆในแอปพลิเคชันเนี่ยมันไม่ได้ถูกบอกว่าไอ้เนี่ยมันคือโปรที่มีเกิดขึ้นหลังการครบรวมหรือโปรเนี้ยมันถูกกว่าเดิมยังไงถึงแม้ว่ามันจะมีโปรถูกเนาะ399หรือ299แต่มันมักจะผูกมาจากเงื่อนไขว่าย้ายค่ายเบอร์เดิมหรือเปลี่ยนไปใช้ 5G คือยังไงก็ต้องผูกสัญญากับค่ายเขาอยู่ดีโทรศัพท์ดิฉันน่ะใช้ได้แค่ 3Gดิฉันก็ใช้ได้แค่ 4G จะไปซื้อ 5G ก็ไม่มีประโยชน์แล้วสัญญาณตอนนี้พื้นที่นั้นน่ะสมมติมี 5G อ่ะฉันจะเอา 3G ไปใช้ก็ไม่ได้ถูกไหมคะก็ถูก 5G แย่งสัญญาณไปพอ 5G ปุ๊บดิฉันไปอัพก็ไปต้องไปซื้อโทรศัพท์ใหม่เพื่อมารองรับ 5G ถูกไหมคะใช่พอแล้ว 5G โปร299มีไหมไม่มีไม่มีหรือโปร100กว่าบาทมีไหมไม่มีก็ต้องไปซื้อโปรตั้งแต่399ซึ่งจะได้เน็ตแค่ประมาณ5 จิกเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะนี่ก็แต่ว่ามีราคาถูกคือ16 กิกะไบต์ต่อ7วัน149บาทอย่างเงี้ยก็16 กิกะไบต์เองเติมเงินใช่เติมเงินถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะเป็นประเด็นว่าแล้วก็ใช้ได้น้อยทั้งที่จริงๆเขาควรจะใช้รายเดือนได้ถูกไหมคะเพราะว่าคนที่ทำข้อมูลต่างๆเหล่านี้เป็นคนที่ใช้รายเดือนเพราะเนื่องจากว่าภาระเนี่ยใครจะมานั่งเติมเงินให้ลูกที่กำลังเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ถูกไหมคะใช่ใครจะมานั่งเติมเงินคอยเติมเงินให้พ่อแม่บางทีพ่อแม่ลืมเติมโทรศัพท์อาจจะถูกตัดก็ได้เพราะนั้นเขาก็ใช้วิธีผูกรายเดือนเอาไว้เพื่อโทรศัพท์หากันได้ตลอดเวลาเนาะอันนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่มาตรการบังคับใช้กฎหมายมันดูเหมือนมันไม่ได้ถูกบังคับใช้อย่างจริงจังเนาะเขาก็เลยมีข้อเสนอนี้ว่าการกำกับดูแลผู้ประกอบการทำตามข้อตกลงแล้วมีมาตรการกำกับบังคับใช้อย่างเคร่งครัดก็คือมีบทกำหนดโทษคุณไม่ทำฉันปรับหรือสัญญาที่มันเอาเปรียบผู้บริโภคคุณมาตรวจสอบแล้วเจอคุณปรับคุณดำเนินคดีตามกฎหมายที่กสทช.มีอำนาจหน้าที่เนี่ยเพราะว่าพวกนี้มันเป็นผลประโยชน์ของประชาชนถ้าเขาบทบาทของเขาคือเขาต้องจัดการให้มันอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ให้มันมีประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดนะคะใช่ค่ะเพราะว่าตั้งแต่เราคุยกันมานี่ทุกอย่างเนี่ยเราเห็นกันเองนะเราเห็นด้วยเราประสบด้วยตัวเองต้องบอกว่าดิฉันก็ใช้ค่าย True แล้วก็ 3-4 วันตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาคือเมื่อประมาณสักวันที่10กว่าธันวาคม2566เนี่ยตัวเองประสบปัญหามากเลยปกติคือใช้ Unlimited นี่แหละจ่ายเดือนละ700กว่าบาทนี่แหละก็คือเน็ตไม่อั้นแล้วก็ยังสามารถแชร์เน็ตฮอตสปอตไปทำงานในโน้ตบุ๊กได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยจากที่อัพรายการเมื่อก่อนครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเนี่ยใช้เวลาไม่เกิน15นาทีนะแต่ล่าสุดเนี่ยกลับไปบ้านที่ลำพูนใช้เวลาไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงในการอัพคลิปรายการ1คลิปแล้วก็อีกไม่พอนะบ้านอยู่รามคำแหงคอนโดก็ให้เขาเช่าพื้นที่ตั้งเสา D-Tag นะคืออันนี้นิติคอนโดเขามีมติให้ตั้งเสาเพื่อเก็บค่าเช่าปรากฏว่าถึงแม้ตัวเองจะไม่ใช้ D-Tag นะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต True เลยเร็วยังไงก็เร็วอย่างนั้นดูคลิป TikTok ตอนเที่ยงคืน1เนี่ยลื่นปื๊ดไม่เคยสะดุดแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วตั้งแต่วันที่10จนเรื่อยมาถึงวันที่18เนี่ยโหคุณนฤมลคุณผู้ฟังดูคลิป TikTok นะเด้งออกคลิปไม่ไปหน้าจอมืดดำหมุนติ้วแบบเนี้ยจนต้องเปิดปิดโทรศัพท์ประมาณ10รอบในคืนนั้นนะเราก็เอ๊ะสัญญาณโทรศัพท์เราเป็นอะไรไหมเครื่องโทรศัพท์เราไม่ต่อสัญญาณให้ไหมอะไรเงี้ยเปิดปิดมันนึกขึ้นได้เฮ้ยหรือว่าเราจะเริ่มมีปัญหาเพราะว่าเขาควบรวมกิจการเหมือนที่ผู้บริโภคท่านอื่นร้องเรียนนอกจากคนที่สะท้อนความคิดเห็นเสนอข้อเสนอต่อผู้ให้บริการและกสทช.แล้วคิดว่าทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคจะดำเนินการอย่างไรต่อไปเพื่อให้อย่างน้อยกสทช.เห็นความสำคัญ นอกจากมีมาตรการอะไรออกมาแล้วมันจะเห็นผลเร็วไหมคะคุณนฤมลผลเนี่ยต้องอยู่ที่กสทช.แต่สิ่งที่ผู้บริโภคสะท้อนปัญหามาเนี่ยเราจะทำหนังสือถึงกสทช.นะคะเพื่ ให้กสทช.ดำเนินการนะคะว่าผู้บริโภคเนี่ยเสนออย่างไรเนาะแล้วก็กสทช.มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลผลประโยชน์ให้กับผู้บริโภคอันนี้ยังย้ำแบบนี้นะคะแล้วสิ่งหนึ่งที่วันที่มีไลฟ์เนี่ย
มันก็มีคำถามแบบนี้กลับมาด้วยนะคะว่าเอ๊ะถ้าถอนกสทช.ชุดนี้ออกจะมีอาจจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ไหม อันนี้ยังตอบไม่ได้นะคะเราคิดว่าสังคมน่าจะต้องตอบต่อไปในอนาคตนะว่าจะแก้ปัญหาได้หรือเปล่าอันนี้อยู่ที่กสทช.แล้วว่าจะจัดการเรื่องนี้ยังไงนะคะค่ะเพราะว่าเห็นทางนายแพทย์ประวิตรลี่สถาพรวงศาตอบว่าถึงแม้จะถอดถอนหรือว่าขอให้กรรมการกสทช.ชุดปัจจุบันพ.ศ. 2566ยุติบทบาทหน้าที่อะไรออกไปก็อาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้เพราะว่ามันอาจจะต้องไปแก้ที่ต้นตอหรือเปล่าคะ กับกลุ่มทุนแล้วก็บรรดาผู้อยู่เบื้องหลังโครงข่ายโทรคมนาคมของประเทศอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะก็เข้าใจคุณหมอประวิตรอยู่นะคะว่าต่อให้เราดำเนินการยังไงเนี่ยวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยมันแต่ประชาชนก็นิ่งนอนใจไม่ได้นะคะเพราะนี่ผลประโยชน์ของตัวเองเนาะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าสิ่งสะท้อนของผู้บริโภคเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคะเขาเรียกพลังผู้บริโภคเนี่ยมันสร้างการเปลี่ยนแปลงได้นะคะเราคิดยังยืนยันอย่างนั้นอยู่นะคะเพราะนั้นเดี๋ยวมูลนิธิกับทางสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยก็วางแผนร่วมกันไว้ว่าเราจะสร้างพลังผู้บริโภคในปีหลังจากปีใหม่นะคะปีนี้เราก็อาจจะให้ผู้บริโภคเก็บข้อมูลเก็บรายละเอียดแบบที่บอกเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์เรื่องเทสสปีดนะคะว่าเทสสปีดกันไว้ในช่วงเวลาเดียวกันนะคะเป็นเทสสปีดอันเดียวกันต่างแอปก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้มีความหลากหลายมากขึ้นว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมันเจอปัญหาอะไรบ้างนะคะเก็บซ้ำๆแล้วดูว่ากระบวนการที่เขาออกมาแถลง6ข้อเนี่ยเขาปฏิบัติได้จริงหรือเปล่าค่ะถูกไหมคะดิฉันก็จะเพราะเขามีมาตรการ6ข้อว่าเขาเรื่องนี้เขากำลังรวมเสากันอยู่เขากำลังจัดการเรื่องปัญหาอยู่เขาจะแก้ไขเรื่องนั้นยังไงมาตรการ6ข้อเนี่ยเช็คลิสต์ไว้เลยค่ะแล้วให้ผู้บริโภคทำเช็คลิสต์อย่างเช่นสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยเทสสปีดกันเลยค่ะเทสมันจนกว่าจะครบปีว่าเขาจัดการได้จริงไหมนะคะอีกเดือนหนึ่งข้างหน้าเราจะมาฟังเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวนี้นะคะอันนี้คืออยากให้ผู้บริโภคเทสแล้วก็อยากให้เขาจัดการเรื่องมาตรการที่เขาบอกไว้6ข้อให้เรียบร้อยนะคะค่ะเดี๋ยวดิฉันก็จะกลับไปเทสเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะวันก่อนที่มันสัญญาณอินเทอร์เน็ตหมุนติ้วติ้วติ้วเป็นเพราะอะไรคือไม่แน่ใจเลยค่ะเพราะปกติมันไม่เคยเป็นและอีกอย่างหนึ่งคือเราก็อยู่กลางเมืองเนาะพระรามเก้ารามคำแหงอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะมีปัญหาแล้วอย่างเงี้ยคือส่งเสริมให้คนใช้ 5G เนาะเพราะว่าโฆษณาบอกว่าอินเทอร์เน็ตเร็วตอนเนี้ยโลกทุกอย่างมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปเราทำมาค้าขายกันบนโลกอินเทอร์เน็ตแล้วมันจะเป็นโอกาสให้สำหรับทุกคนนะถ้าเกิดว่าใช้อินเทอร์เน็ตเป็นใช่ไหมคะไม่ว่าจะเรียนหนังสือเด็กก็บางทีก็ไม่ต้องเดินทางไปให้เปลืองเวลาเสียค่าน้ำมันรถแล้วพ่อแม่ก็ไม่ต้องไปส่งก็เรียนออนไลน์ไปทำมาค้าขายก็ขายทางออนไลน์อาจจะไม่ต้องมีหน้าร้านก็สะดวกไปอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าสัญญาณโครงข่ายโทรศัพท์โทรคมนาคมมันเหมือนจะรองรับแต่กลับไม่รองรับสัญญาณที่ดีๆบอกว่ารองรับก็มีราคาแพงอย่างที่คุณนฤมลบอกว่าต้องจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตให้ลูกซึ่งถ้าลูกเรียนทางไกลไม่มีทางเลยที่จะใช้โปร199บาทแล้วสัญญาณเวลาส่งการบ้านมันจะถึงคุณครูอย่างรวดเร็วอ่ะดิฉันไม่เชื่อนะเพราะขนาดตัวเองอันลิมิเต็ดยังไม่เร็วเลยแล้วยิ่งสื่อมวลชนต้องมีความจำเป็นอย่างมากในการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตอันนี้คือขาดไม่ได้คือเขาคิดว่าเอ๊ยังไงคนก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่าโทรศัพท์ก็เลยกำหนดราคาตามความพอใจหรือเปล่าคือเราเลิกใช้ไม่ได้ใช่ไหมคุณนรมนใช่ค่ะจริงๆการส่งเสริมธุรกรรมทางการเงินตอนนี้ก็ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นเลยจะเห็นนะคะตั้งแต่เรื่องการโหลดแอปพลิเคชันธนาคารระบบความปลอดภัยต่างๆที่เกี่ยวกับโทรศัพท์นะคะหรืออุปกรณ์ต่างๆที่มันไปส่งเสริมให้ผู้บริโภคต้องไปใช้บริการอินเทอร์เน็ตเนาะแล้วก็เราคิดว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะกลายเป็นปัจจัยที่5ในการที่จะต้องใช้ชีวิตในอนาคตนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราโทรผ่าน LINE เราโทรผ่านแท็บเบอร์โทรศัพท์นี่เราแทบจะไม่ได้โทรหากันใช่ไหมคะใช่เพราะนั้นอินเทอร์เน็ตมันก็เลยเป็นบทบาทสำคัญหรือโทรศัพท์เนี่ยมันก็เลยเป็นปัจจัยที่5แล้วแต่ว่าการส่งเสริมผู้บริโภคเนี่ยมันยังน้อยลงมันยังน้อยอยู่นะคะตั้งแต่เรื่องจริงๆเราเสนอให้กสทช.เนี่ยมีการส่งเสริมสนับสนุนเรื่องของการให้บริการกับกลุ่มผู้
ผู้อ่อนไหวนะอย่างเช่นเด็กนักเรียนที่ต้องเรียนออนไลน์หรือนักศึกษาที่ต้องเรียนทางไกลแล้วไม่ได้มีรายได้อะไรคือกลุ่มนี้ไม่มีรายได้แน่ๆหรือเดี๋ยวสังคมผู้สูงวัยที่ไม่มีรายได้ทุกคนอาจจะต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ตในการดูแลสุขภาพเพราะว่าระบบการแพทย์อาจจะไปเข้าอาจจะเข้าไปสู่ระบบการให้บริการทางอินเทอร์เน็ตแทนอย่างเช่นคุณปวดหัวตัวร้อนคุณไม่ต้องมาโรงพยาบาลปรึกษาหมอทางออนไลน์ใช่ตอนนี้เริ่มแล้วนะอย่างเห็นบอกว่าโรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยดร.แก้วกังสดานัมภัยซึ่งเป็นวิทยากรในรายการภูมิคุ้มกันด้วยอีกท่านนึงเนี่ยบอกว่าบางวันก็ปรึกษาหมอที่โรงพยาบาลรามาผ่านวิดีโอคอลค่ะไม่ต้องไปโรงพยาบาลไม่ต้องขับรถแล้วอะไรเงี้ยใช่ค่ะเราคิดว่าระบบการสนับสนุนให้คนไม่ต้องเดินทางเพื่อลดภาระจะเห็นว่ามีบางท่านเนี่ยมารักษาเนี่ยฟรีนะคะมารักษาฟรีแต่ว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางเนี่ยค่ารถเนี่ยต้องเหมาออกมาจากนอกเมืองเข้ามาในเมืองเนี่ยมันมีราคาที่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปเราเชื่อว่าการส่งเสริมระบบกิจการโทรคมนาคมมันจะยิ่งโตขึ้นโตขึ้นแต่ว่าประกอบกับคนไทยเนี่ยไม่ได้มีรายได้เพิ่มขึ้นดังที่ธุรกิจมันโตขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าประเด็นเนี่ยหนึ่งการดูแลคุ้มครองสิทธิประโยชน์เป็นหน้าที่ของบทบาทหน่วยงานกำกับนะที่ต้องทำเพราะนั้นเราก็ควรจะส่งเสียงกันนะคะอย่าบ่นอย่างเดียวสโลแกนมูลนิธิร้องทุกหนึ่งครั้งดีกว่าบ่นพันครั้งเนี่ยมันดีมากเพราะฉะนั้นช่วยกันเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณนรมนเมฆบริสุทธิ์รองผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคกับข้อมูลผลการสำรวจความคิดเห็นหลังการควบรวมเครือข่ายโทรศัพท์ทรูและดีแท็กแล้วก็ข้อเสนอของผู้บริโภครวมถึงสิ่งที่มูลนิธิเครือข่ายผู้บริโภคจะทำต่อไปเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันต่อนะคะว่าหลังจากที่กสทช.บอกว่ามีการเข้าชื่อกันประมาณ4ท่านนะคะที่ขอให้มีการบรรจุวาระการประชุมการตรวจสอบสัญญาณ True และ Dtac ในวันพุธที่20ธันวาคม2566นี้แล้วผลจะออกมาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาคุยกันอีกครั้งนะคะคุณนรมนคะค่ะค่ะแล้วก็ฝากถึงกสทช.ด้วยนะคะว่าการประชุมเนี่ยขอให้เป็นการเปิดเผยเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการนะคะแล้วก็ประชาชนก็ยังอยากฟังเสียงรายงานของท่านว่าความก้าวหน้าของการดำเนินการจัดประชุมครั้งนี้มันมีประโยชน์กับผู้บริโภคหรือคุ้มครองสิทธิประโยชน์ได้จริงอย่างไรนะคะค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่คือช่วงแรกของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคยังมีอีกช่วงนึงค่ะเรานำเสนองานวิจัยข้อมูลข้อเท็จจริงด้านวิทยาศาสตร์ของสินค้าหรือว่าสิ่งรอบตัวเราเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดนะคะวันนี้ช่วงคิดก่อนเชื่อดิฉันคุยกับดร.แก้วกังสดานัมภัยนักพิษวิทยาในเรื่องของแสงแดดก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนังงานวิจัยมีอะไรบ้างมีข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์อะไรบ้างรวมถึงสิ่งที่จะมาช่วยป้องกันไม่ให้มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งผิวหนังนั่นคือครีมกันแดดเราไปฟังในช่วงคิดก่อนเชื่อกันค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานัมภัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาทิพย์ไพรพงศ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของแสงแดดและมะเร็งผิวหนังกันนะคะคุณผู้ฟังมีงานวิจัยหรือข้อมูลอะไรเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดมะเร็งผิวหนังกันบ้างอาจารย์แก้วคะความจริงมะเร็งผิวหนังเนี่ยนะมันอยู่ในระดับต้นๆของการเป็นมะเร็งของมนุษย์ในทั่วโลกนะแต่บ้านเราเนี่ยเป็นน้อยไม่มากนักเราจะสังเกตว่าคนไทยนี่อาจจะปรับตัวเก่งคนไทยพื้นที่เดิมเลยแบบชนิดอยู่กันมาเป็นร้อยปีพันปีเนี่ยจะเป็นคนที่มีผิวเข้มถ้าเป็นคนไทยอย่างคุณตาผมหรือแม่ผมเนี่ยผิวคล้ำแต่บังเอิญเนี่ยผมคุณพ่อผมเนี่ยเป็นคนจีนซึ่งเป็นผิวขาวผมก็เลยมีผิวออกขาวเหลืองแบบคนจีนซึ่งคนที่มีผิวขาวเหลืองหรือสีชมพูพวกฝรั่งเนี่ยคนไทยหลายคนเนี่ยก็มีเชื้อสายมาจากทางอาหรับและเราจะเห็นแล้วว่าบิดาราหลายคนเนี่ยมีเชื้อสายมาจากทางเปอร์เซียทางอาหรับอะไรเนี่ยผิวออกขาวพวกแขกขาวอะพวกนี้จะเสี่ยงดังนั้นเนี่ยพอคนที่มีผิวสีอ่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าคนไทยก็ฉลาดพอที่จะใส่เสื้อผ้าคลุมให้หมดเลยชาวนากรรมกรเนี่ยเขาจะพันผ้าพวกหัวใส่หมวกกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เขาจะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเนี่ยก็น้อยหน่อยนะมะเร็งผิวหนังแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ต้องอวดร่างกายคนที่ต้องใส่บิกินี่เนี่ยเขาก็จะเสี่ยงเพราะส่วนใหญ่เนี่ยความอะไรนิยมชมชอบของคนไทยก็คือว่าผู้หญิงต้องขาว
ใช่ไหมขาวถึงจะดูสวยซึ่งความจริงมันเป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะมันไม่เหมาะสมกับภูมิอากาศแถวนี้ซึ่งควรจะผิวเข้มอาจารย์คะจากที่อาจารย์ได้ให้ข้อมูลมาเนี่ยมะเร็งผิวหนังเกิดได้จากทั้งสภาพผิวของแต่ละคนแต่ละเชื้อชาติใช่ไหมคะส่วนที่สองก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะอย่างประเทศในแถบเส้นศูนย์สูตรไหมคะอาจารย์อย่างประเทศไทยหรือว่าแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อเทียบกับคนทางฝั่งยุโรปมีสถิติอะไรไหมคะที่จะบ่งบอกว่าใครเป็นมะเร็งผิวหนังมากกว่ากันนะคะอาจารย์คือเราอยู่เส้นศูนย์สูตรเนี่ยนะข้อดีของเราคือว่าเราได้แสงแดดเยอะต้นไม้เราเยอะแถบเส้นศูนย์สูตรเนี่ยจะเป็นบริเวณที่มีป่าดงดิบถ้าเหนือขึ้นไปหรือใต้ลงไปก็จะมีแสงแดดน้อยลงลักษณะแสงที่ส่งมาจากพระอาทิตย์เนี่ยมันจะเฉียงถ้าเราอยู่บริเวณเหนือหรือใต้ของเส้นศูนย์สูตรก็จะมีปริมาณแดดน้อยต้นไม้ก็จะน้อยลงประเด็นก็คือว่าช่วงเวลาของการรับแสงก็เหมือนกันอย่างเช่นถ้าเราอยู่เส้นศูนย์สูตรเนี่ยเราได้มีฤดูร้อนที่ยาวในขณะที่ฝรั่งเนี่ยฤดูร้อนเขาสั้นกรณีการเป็นมะเร็งผิวหนังเนี่ยมันขึ้นกับรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ซึ่งมี UVA UVB UVC เนี่ยนะ UV อะไรก็ตามเนี่ยอันตรายหมดแหละ UVC เนี่ยมันลงมาไม่ถึงโลกเรานะเพราะว่าเรามีโอโซนจัดการสกัดกั้นไว้แต่ว่า UVA กับ B เนี่ยความแตกต่างก็คือช่วงเวฟเลนของเขาเนี่ยมันต่างกันแต่ว่าทั้ง2ชนิดเนี่ยจริงแล้วเนี่ยก็อันตรายทั้งคู่ถ้าใครไปมองแสง UV ไม่ว่าจะ A หรือ B เนี่ยกลางแดดเนี่ยโอกาสตาบอดเกิดขึ้นทันทีนะ UV แต่ละชนิดมันทำให้โอกาสเกิดมะเร็งมากน้อยขนาดไหนและเป็นยังไงคะอาจารย์คือถ้าเป็น UVC เนี่ยนะอันนี้เนี่ยลงมาไม่ถึงพื้นโลกเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะก่อมะเร็งยังไม่มีแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเรามีปัญหาโอโซนอย่างที่เราเคยมีอยู่พักหนึ่งที่ว่ามันเกิดช่องที่ชั้นบรรยากาศที่โอโซนมันน้อยลงหายไปเนี่ยและแสง UVC เนี่ยลงมาได้เนี่ย UVC นี่โดนผิวเราเมื่อไหร่เราก็ไปเมื่อนั้นเลยนะมีสิทธิ์ที่จะตายเลยด้วยซ้ำหรือเป็นมะเร็งเลยนะฮะถ้าเป็น UVA เนี่ยคลื่นเขาจะยังถือว่ายาวหน่อยคือใกล้ๆกับสีม่วงของเราอะนะฮะสีม่วงเนี่ยเรามองเห็นแต่ว่าถ้าเป็น UVA เนี่ยต่อไปเนี่ยเรามองไม่เห็นแล้วก็จะมีความร้อนมีพลังงานสูงขึ้น UVA เนี่ยส่องมาถึงผิวเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยทะลุไปถึงชั้นหนังแท้ก็ทำให้เซลล์ชั้นหนังแท้เนี่ยเสื่อมไปเลยเป็นต้นเหตุของการที่ผิวเหี่ยวย่นนะนะคือแก่เพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าถ้าโดนแสง UVA มากๆเนี่ยโอกาสจะแก่เร็วเนี่ยก็มีตัว UVB เนี่ยก็จะมีคลื่นรังสีเนี่ยที่สั้นออกไปอีกพลังงานก็จะสูงขึ้นอีก UVB เนี่ยถ้าเราได้รับปริมาณไม่มากเช่นตอนเช้าๆเนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการสร้างวิตามินดีค่ะซึ่งวิตามินดีเนี่ยสร้างมาจากอนุพันธ์ของคอเลสเตอรอลนี่ก็คือผลดีของคอเลสเตอรอลที่ว่าเราต้องมีแต่ถ้า UVB ไม่มากเกินไปเขาจะปล่อยรังสีปล่อยความร้อนออกมาได้ก็ทำให้ผิวเราไหม้ได้นะ UVB เนี่ยจะมีสูงมากเมื่อหลัง10โมงเช้าถ้าเป็นบ้านเรานะบ้านเราเนี่ยหลัง10โมงเช้าเนี่ยก็จะมี UVB ซึ่งใครออกไปยืนตอนเนี้ยช่วง10โมงเช้าถึงประมาณบ่าย4โมงเนี่ยผิวไหม้แน่ๆนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานกลางแดดเนี่ยจะต้องปกคลุมผิวให้ดีด้วยเสื้อผ้าด้วยร่มหรือหมวกนะฮะอาจารย์มันมีงานวิจัยอะไรไหมคะว่า UVA UVB หรือ UVC ถ้าโดนมากๆแล้วมีความเสี่ยงทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังมากที่สุดอะคะปกตินะเราบอกว่า UVB เนี่ยอันตรายแต่ความจริงผมบอกว่า A ก็อันตรายด้วยนะฮะการวิจัยเยอะแยะมากจนกลายเป็นตำราไปแล้วรังสี UV เนี่ยเวลาเขาส่องเข้าไปถึงชั้นผิวหนังแท้ซึ่งหนังแท้เนี่ยจะยังมีเซลล์ที่มีชีวิตนะถ้าเป็นหนังกำพร้าเนี่ยคือผิวชั้นนอกเนี่ยเป็นเซลล์ที่ไม่มีชีวิตแล้วชั้นหนังแท้เนี่ยเซลล์ยังมีชีวิตเวลาได้รับรังสีเนี่ยรังสีมันเข้าไปทำให้ DNA ของเซลล์ที่อยู่ในนิวเคลียสเนี่ยนะฮะ DNA เนี่ยอาจจะแตกหักหรือว่าผิดปกติได้ซึ่งด้วยธรรมชาติเนี่ยเซลล์ต่างๆของเราเนี่ยจะมีระบบซ่อมแซม DNA ให้มันกลับมาเหมือนเดิมซึ่งถ้าซ่อมได้ก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าบางคนเนี่ยนะมีการซ่อมแซมที่อ่อนลงหรือบางคนเนี่ยแทบจะไม่มีการซ่อมแซมเลยดังนั้นเนี่ยคนพวกนี้จะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งผิวหนักอาจารย์แล้วที่มีคนกล่าวบอกว่าคนที่ตกกระมากๆมีโอกาสเกิดมะเร็งผิวหนังอันนี้เป็นเพราะว่าเซลล์เขาอ่อนแอไหมคะเซลล์ผิวหนังเขาอ่อนแอไหมคะพันธุกรรมของเขาสร้างเม็ดสีน้อยนะเซลล์เขาสร้างเม็ดสีน้อยเพราะฉะนั้นโอกาสจะตกกระเนี่ยเกิดขึ้นได้การตกกระเนี่ยคือการที่เราพยายามสร้างเม็ดสีขึ้นมาเพื่อช่วยคนผิวขาวเนี่ย
พันธุกรรมเขาทำให้เขาสร้างเม็ดสีผิวเนี่ยต่ำอยู่แล้วแต่ว่าบางครั้งเนี่ยแสง UV ก็กระตุ้นให้เขาสร้างแต่มันไม่ได้สร้างทั้งตัวคนที่ผิวขาวแล้วถ้าย้ายไปอยู่ในที่ที่มีแดดจัดๆแต่ว่าสัมผัสแดดแบบชนิดที่ว่าค่อยๆสัมผัสผิวเขาจะค่อยๆเข้มขึ้นเข้มขึ้นมันเป็นการกระตุ้นการสร้างเม็ดสีผิวเนี่ยให้เพิ่มขึ้นได้ทั้งตัวสังเกตง่ายๆเลยฝรั่งเนี่ยชอบอาบแดดใช่ไหมแต่เขารู้ว่าอาบแดดเนี่ยอันตรายเขาก็มีอุปกรณ์เป็นคล้ายๆตู้ที่ให้นอนเข้าไปนอนเนี่ยเพื่อที่จะอาบแสง UV A หรือ B อาบในปริมาณที่ไม่สูงนักแต่ทำให้ผิวเนี่ยมีการกระตุ้นให้มีการสร้างเม็ดสีผิวถ้ามีการควบคุมที่ดีผิวก็จะเป็นแทนออกมีเม็ดสีที่ดีแต่ว่าถ้าใช้ไม่ดีเนี่ยหรือควบคุมไม่ดีอาจจะเป็นมะเร็งได้เหมือนกันค่ะการใช้ครีมกันแดดในการป้องกันเพื่อไม่ให้ผิวคล้ำป้องกันแสง UVA B และ C ตอนนี้มันมีครีมกันแดดหลายความเข้มข้นค่ะอาจารย์ที่เราเรียกว่า SPF ช่วยอธิบายหน่อยค่ะว่า SPF คืออะไรและค่าต่างๆเนี่ยมันสามารถช่วยป้องกันรังสีจากแสงแดดได้ยังไงบ้างคะคำว่า SPF เนี่ยมาจากคำว่า Sun Protection Factor คำว่าprotection ก็คือป้องกันซันก็คือพระอาทิตย์จะมาป้องกันแสงอาทิตย์แฟกเตอร์คือเป็นตัวบอกตัวเลขเป็นตัวเลขที่จะบอกว่าเท่าไหร่เท่าไหร่คือตัวเลขเนี่ยยิ่งมากยิ่งป้องกันได้มากแต่ว่าถ้าคุณไปเจอครีมที่มีตัวเลข SPF สูงเช่น 50-60 เนี่ยนะทาเข้าไปเนี่ยมันป้องกันได้ดีแต่คุณจะรู้สึกเหนียวเหนอะหนะแล้วก็มันอาจจะก่อให้เกิดอาการแพ้ได้ดังนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกค่า SPF ของครีมเนี่ยให้เหมาะสมตามที่เราต้องการว่าเราอยู่ตรงไหนค่า SPF คือค่าที่บ่งบอกว่าเมื่อใช้ครีมแล้วสามารถยืนอยู่ท่ามกลางแสงแดดได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อผิวทำให้ยิ่งมีค่า SPF สูงเท่าไหร่ก็ยิ่งป้องกันได้ยาวนานมากเท่านั้นคุณใช้ SPF ที่บอกว่าป้องกันสมมติว่าคำนวณแล้วได้ประมาณสักชั่วโมงเนี่ยถ้าคุณไปยืนตากแดดจริงๆชั่วโมงเนี่ยไม่ไหวนะใช่มันไม่ใช่ว่าป้องกันแสงอย่างเดียวมันร้อนคุณก็ไม่ไหวหรอกเพราะฉะนั้นตัวเลขค่า SPF เนี่ยเขาก็แค่บ่งแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเราไม่ควรจะอยู่ในแดดนานๆผมยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆเช่นที่เขาบอกว่า SPF เท่ากับ40จะทนแดดได้กี่ชั่วโมงเราก็ต้องมาดูว่าความเข้มของแดดตอนนั้นเนี่ยถ้าเราไปยืนอยู่กลางแสงแดดได้ถึง15นาทีพอเกิน15นาทีแล้วเรายืนไม่ไหวเนี่ยนะเพราะมันร้อนมากแล้วมันจะทำให้ผิวไหม้เนี่ยพอเราทาครีมกันแดดที่มี SPF 40เข้าไปเนี่ยคุณจะทนได้เท่ากับ15นาทีเดิมคูณด้วย40ตัวเลข40ก็คือเท่ากับ600นาทีใช่ไหมฮะ40คูณ15เนี่ยได้600หรือถ้าคิดเป็นชั่วโมงคือ10ชั่วโมงเพราะฉะนั้นครีมกันแดดที่มี SPF 40แล้วถ้าแดดตรงนั้นคุณยืนได้ปกติเนี่ยโดยไม่ทาครีมเนี่ยได้15นาทีพอทาแล้วคุณยืนได้10ชั่วโมงแต่ความจริงคุณยืนไม่ได้หรอกเพราะว่ามันอย่างที่บอกแล้วมันร้อนนะฮะแล้วคุณก็คงขยับไปขยับมาแต่ว่าตัวเลข SPF 40เนี่ยที่เขาบอกเนี่ยมันก็จะเป็นค่าที่เราหวังได้ว่า10ชั่วโมงเนี่ยอยู่ได้แต่ถ้าเกิน10ชั่วโมงไปก็ไม่รับรองแล้วอาจารย์ตอนนี้คนก็มักจะคิดว่าถ้าให้เลือกครีมกันแดดก็จะเลือกค่า SPF สูงๆไว้ก่อนเช่นตั้งแต่40 50 60เป็นต้นไปอันนี้จำเป็นไหมอาจารย์ไม่จำเป็นไงบอกแล้วว่าถ้ามันสูงมากๆเนี่ยโอกาสจะมาเหนื่อยหน่ายจะเยอะโอกาสจะแพ้ก็เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีคนมีบริษัทที่เขาขายครีมเนี่ยนะเขาแนะนำไว้นะผมก็ไปดูข้อมูลมาก็บอกว่า SPF 15เนี่ยจะดูดรังสี UVB ซึ่งเป็นตัวที่อันตรายเนี่ยนะประมาณ 93.3%เหมาะกับคนที่ทำกิจกรรมภายในอาคารไม่มีการโดนแสงแดดแล้วก็เหมาะกับคนที่มีผิวสองสีหรือผิวสีน้ำผึ้งที่ต้องออกแดดไม่นานนักคือบางครั้งเนี่ยไม่ต้องออกไปที่แดดนะแสงมันสะท้อนเข้ามาทำอันตรายได้ผมเคยเห็นตัวอย่างมาแล้วอยู่ในชายคาบ้านเนี่ยแต่ว่าแดดมันสะท้อนข้างนอกเนี่ยเป็นลานซีเมนต์เนี่ยไม่นานอ่ะไม่กี่เดือนเนี่ยผิวคล้ำได้เลยนะเป็นเหมือนกับคล้ายๆการอาบแดดโดยอัตโนมัติเพราะว่าเขาผิวขาวถ้า SPF 30เนี่ยดูดซับ UVB ได้ 96.7% เหมาะกับกิจกรรมกลางแจ้งที่มีเงาร่มไม้เนี่ยนะฮะอากาศไม่ร้อนจัดมากนักแล้วก็เหมาะกับผู้ที่มีผิวขาวอมเหลือง คือผิวสีเริ่มจางแล้วคือ SPF 30เนี่ยเท่าที่จำได้มีนักวิชาการบอกว่ามันคือตัวเลขที่เหมาะสมกับคนไทยที่ไม่ได้ออกแดดนานนักแล้วก็เป็นตัวเลขที่ดูจะได้ผลดีแล้วว่าไม่แพงเกินไปนะแล้วซื้อมาใช้เนี่ยก็ไม่เหนอะหนะพอ45เนี่ย
ก็บอกถ้า SPF 45เนี่ยจะดูดซับรังสี UVB ได้ 97.8% บอกกับกิจกรรมการแจ้งที่ต้องออกไปเล่นนะออกไปคนที่มีผิวขาวอมชมพูเนี่ยควรจะต้องใช้ด้วยผมมองพวกนี้พวกที่เขาเล่นวอลเลย์บอลชายหาดหรือคนที่ต้องไปทำงานที่ชายหาดอย่างคนสมมติที่หัวหินเนี่ยก็จูงม้าให้คนที่มาเช่าม้านั่งเล่นไอ้ขี่เล่นใช่ไหมคือถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยควรจะทาประมาณนี้เลยสีผ้าขึ้นไปนะฮะแต่ผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่จะดำก็คงจะใส่เสื้อแขนยาวมั้งคงไม่ได้ทาผู้ชายไม่ค่อยทานะแต่ผู้หญิงเนี่ยจะไม่ต้องทาผมว่าบางทีใส่เสื้อเนี่ยมันทะลุได้เหมือนกันนะถ้าไม่ได้เสื้อสีเข้มบอกว่า SPF 50เนี่ยบอกกิจกรรมกำลังแจ้งทั่วไปเลยแล้วคนที่ผิวขาวคือคนที่ออกทะเลที่ต้องลงเรือไปในทะเลแล้วก็ไม่ได้มีหลังคานะเช่นเรือใบเนี่ยออกไปแข่งเรือใบหรือไปเล่นเรือใบสนุกเนี่ยต้อง50มาถึงจะพอผ่อนหนักให้เป็นเบาได้แต่ว่าต่อให้ทายังไงก็ตามนะถ้าอยู่กลางแดดมากๆแล้วยิ่งตอนนี้โลกเรามันร้อนขึ้นเนี่ยอันตรายทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นควรจะมีร่มด้วยจะดีที่สุดค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อคุณผู้ฟังสามารถติดตามคิดก่อนเชื่อได้ในรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะนี่คือทั้งหมดของรายการภูมิคุ้มกันวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับฟังดิฉันชนาธิปไพพงศ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube thaipbspodcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น